โอเคหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยช่วงที่ผ่านมาผมหายไปไหนทำไมผมไม่ค่อยได้ลงคลิปหรือว่าผมเลิกทำไปหรือเปล่าผมยอมแพ้แล้วหรือเปล่าแล้วผมก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะมาอธิบายหรือผมอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าผมจำเป็นต้องอธิบายกับพวกคุณแต่วันนี้ผมก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันไม่ใช่ว่ะผมรู้สึกติดค้างพวกคุณทุกคนอยู่ติดค้างคำอธิบายกับพวกคุณทุกคนอยู่เพราะอะไรเพราะพวกคุณทุกคนเนี่ยคอยให้กำลังใจคอยซัพพอร์ตผมมาตลอดทั้งที่แบบไม่จำเป็นก็ได้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีหลายๆคนนะที่ทักเข้ามาหาผม DM มาถามผมว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมผมไม่ได้ลงคลิปทำไมพี่ไม่ได้ลงคลิปแล้วพี่เลิกทำแล้วหรอหรือยังทำอยู่หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวผมจะอธิบายไปทีละเรื่องแล้วกันถึงปัญหาต่างๆคือมันอาจจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าผมจะอธิบายให้คุณเข้าใจได้หมดหรือเปล่ากันเดี๋ยวผมแบ่งเป็นเรื่องๆแล้วกันเรื่องแรกเลยมันก็คือเรื่องของความสุขคือมันไม่ใช่ว่าผมไม่ได้มีความสุขกับการทำคลิปแล้วนะมันไม่ใช่แบบนั้นเลยผมยังมีความสุขตลอดแต่มันเป็นแบบมันเป็นความสุขในเรื่องของแบบเฮ้ยผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับผมต้องมีความสุขที่สุดแล้วคือผมมีทุกอย่างมีพวกคุณทุกคนมีช่องนี้ได้ทำงานที่ผมชอบได้ทำสิ่งที่ผมอยากที่จะทำมีแพชชั่นแล้วก็มีทุกอย่างไม่ได้เดือดร้อนเรื่องอะไรแต่ทำไมผมยังไม่ได้มีความสุขเท่าที่ผมคิดว่าแบบเฮ้ยผมต้องมีอ่ะและนั่นก็คือหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ผมพักที่ทำให้ผมหยุดลงคลิปในช่วงที่ผ่านมาจนวันหนึ่งที่ผมได้มองลึกเข้าไปถึงปัญหาของมันเนี่ยมันไม่ใช่ว่าผมไม่มีความสุขแต่มันเป็นเพราะโปรแกรมต่างๆที่สังคมเราสร้างขึ้นมาที่สังคมเราปลูกฝังเรามาคือทุกอย่างในโลกใบนี้มันอยู่ในโลกออนไลน์หมดแล้วทุกอย่างเลยทุกชีวิตของทุกคนหลายๆคนเปิดชีวิตตัวเองเหมือนกับผมที่ผมเปิดชีวิตให้กับพวกคุณเข้ามานั่นแหละเหมือนกันแล้วผมก็เป็นคนหนึ่งที่แน่นอนผมเป็นคนสร้างคอนเทนต์แล้วผมก็เป็นคนที่เสพคอนเทนต์เหมือนกันผมก็เป็นคนที่ดูคอนเทนต์คนอื่นเหมือนกันคอนเทนต์ประเภทหนึ่งที่ผมดูตลอดก็คือเรื่องของ hustling เรื่องของการไล่ตามความฝันเรื่องของ motivation เรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจซึ่งไอ้พวกคอนเทนต์แบบนี้มันไม่ได้แย่นะอย่างที่ผมเคยบอกไปมันเป็นอะไรที่โอเคที่เราจะไล่ตามความฝันที่เราจะทำตามสิ่งที่เราต้องการและผมบอกไปตลอดผมให้กำลังใจพวกคุณทุกคนตลอดแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยมันแย่เพราะว่าเวลาที่ผมดูอะไรแบบเนี้ยผมจะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบแล้วผมก็จะรู้สึกแบบเฮ้ยถ้าเราทำไม่ได้มากเท่าเขาถ้าเราทำไม่ได้ถึงจุดที่แบบระดับเขาถ้าเราไม่ได้แบบทำแบบวันนึงเป็น10อย่างนั่นคือผมล้มเหลว นั่นแหละมันก็เลยทำให้ผมรู้สึกดาวรู้สึกเฟลไปบ้างจนวันนึงที่ผมได้แบบเฮ้ยลองถามตัวเองจริงๆอ่ะลองถามตัวเองว่าเฮ้ยทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นอ่ะแล้วคำตอบของมันคือผมอ่ะไม่ได้มีความสุขกับการที่แบบไปถึงจุดมุ่งหมายผมมีความสุขในช่วงระหว่างทางผมไม่ได้ไล่ตามจุดสำเร็จผมไม่ได้ไล่ตามแบบเฮ้ยความสำเร็จอ่ะผมไม่ได้ตามแบบเส้นชัยอ่ะสำหรับผมแล้วผมไล่ตามความสนุกความสุขระหว่างทางที่จะไปถึงสิ่งนั้นและช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนกับผมโฟกัสผิดจุดผมโฟกัสที่แบบเฮ้ยจุดจบมันจะเป็นยังไงเวลาที่เราเข้าเส้นชัยแล้วมันจะเป็นยังไงซึ่งสำหรับผมแล้วตรงนั้นมันไม่ได้มีความสุขเท่ากับระหว่างทางที่ผมไปคือมันไม่ได้มีอะไรผิดนะสำหรับใครที่แบบเฮ้ยไล่ตามเส้นชัยไล่ตามปลายทางแต่ผมมองเรื่องนี้เป็นเหมือนกับชีวิตของคนเราชีวิตของคนเราจุดจบเป็นยังไงก็คือเราตายก็คือเราไม่อยู่บนโลกนี้แล้วนั่นคือจุดจบของชีวิตเราและนั่นคือสิ่งที่ผมมองหาหรอนั่นคือสิ่งที่ผมมองว่ามันเป็นความสุขหรอไม่สำหรับผมแล้วการใช้ชีวิตวิธีการที่เราไปถึงเส้นชัยนั่นแหละสิ่งที่สำคัญนั่นก็คือปัญหาในเรื่องของความคิดความรู้สึกของผมอีกปัญหาหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของเวลาคือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมกำลังมองหาบ้านคือผมไม่รู้ว่าผมบอกทุกคนไปหรือเปล่านะว่าบ้านที่ผมอยู่ตอนเนี้ยคือผมเช่าเขาอยู่มันก็เลยทำให้ผมเนี่ยได้ไปมองหาบ้านไปมองหาสถานที่ใหม่ซึ่งขอบคุณมากๆเลยผมไม่สามารถได้จะมีวันนี้ได้ถ้าเกิดไม่มีพวกคุณทุกคนมันอาจจะเป็นคำพูดที่แบบเฮ้ยทุกคนพูดอะยูทูบเบอร์ทุกคนพูดแต่มันก็คือเรื่องจริงอะเพราะถ้าเกิดว่าคุณดูผมก็แค่คนเดียวเป็นไอ้บ้าคนเดียวที่พูดคุยกับกล้องลงคลิปไปในโลกอินเทอร์เน็ตให้กับใครดูก็ไม่รู้ทีนี้ถ้าเกิดคุณเคยซื้อบ้านคุณก็คงจะรู้ว่าเรื่องของเอกสารเนี่ยเป็นอะไรที่ปวดหัวมากๆแล้วเรื่องพวกเนี้ยมันเป็นอะไรที่ผมไม่ค่อยอยากจะทำอยู่แล้วอ่ะยิ่งกินเวลามันยิ่งทำให้ผมรู้สึกแบบเหนื่อยรู้สึกแบบเฮ้ยเราไม่มีเวลาทำคลิปเลยว่ะเอาจริงๆผมคิดถึงทุกคนแต่คือมันไม่มีเวลาจริงๆอ่ะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็ได้กลับมาค้นเจออีกแพชชั่นหนึ่งของผมเหมือนกันแพชชั่นหนึ่งของผมแน่นอนอย่างที่ผมบอกมาตลอดคือการที่ได้ช่วยพวกคุณทุกคนให้ออกมาจากจุดนั้น
จุดที่ผมเคยยืนอยู่จุดที่ผมเคยเจอปัญหาที่ผมเจอซึ่งถ้าเกิดว่าใครไม่รู้ผมได้เปิดโคชชิ่งในช่วงที่ผ่านมาโคชชิ่งฟาราไรส์โปรเจกต์ก็คือการที่ผมเนี่ยเปิดให้พวกคุณได้เข้ามาโคชชิ่งตัวต่อตัวซึ่งนั่นแหละมันเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ดึงผมกลับมาอาจจะเร็วขึ้นเพราะอะไรเพราะถึงแม้ว่าผมอาจจะไม่ได้ถ่ายคลิปแต่การโคชชิ่งเนี่ยมันก็ยังมีอยู่ทีนี้มันทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละคือความสุขอีกอย่างนึงของเรานอกจากต้นไม้นอกจากเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ที่เราสนใจมันคือเรื่องของการที่เราได้ช่วยเหลือคนอื่นคือความสุขสำหรับผมอะและผมเชื่อนะว่าความสุขสำหรับหลายคนเนี่ยมันคือการที่เราได้ช่วยเหลือคนอื่นๆคือโอเคความสุขเรื่องอื่นคือความสุขของแต่ละคนอาจจะต่างกันออกไปแต่ถ้าเกิดว่าคุณลองสังเกตดูแล้วมันมีงานวิจัยจริงๆนะว่าเวลาที่คนเราได้ช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยมันทำให้เราได้มีความสุขระยะเวลาที่นานขึ้นนานกว่าเรื่องอื่นๆนั่นแหละมันก็เลยทำให้ผมอยากที่จะช่วยเหลือคนกว้างมากขึ้นเยอะมากขึ้นทีนี้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมรู้สึกว่าผมยังไม่ได้รู้จักพวกคุณทุกคนดีผมไม่ได้แบบเฮ้ยเข้าใจปัญหาพวกคุณทุกคนอย่างลึกซึ้งการกลับมาครั้งเนี้ยผมก็เลยอยากที่จะใช้จุดตรงเนี้ยในการที่จะเริ่มต้นตรงนั้นก็คือหลังจากเนี้ยใน1อาทิตย์ผมจะลงคลิปตอบคำถามของพวกคุณทุกคนตอบปัญหาของพวกคุณทุกคนคอมเมนต์มาถามผมคอมเมนต์มาบอกผมในทุกคลิปถามผมแล้วผมจะเลือกหยิบเอาคำถามนึงเนี่ยมาทำคลิปมาตอบมาเจาะลึกให้มากขึ้นมากกว่าการที่ผมตอบคอมเมนต์เพราะบางทีเนี่ยตัวอักษรมันไม่สามารถที่จะอธิบายทุกอย่างได้ที่ผมอยากที่จะอธิบายอ่ะและนั่นก็คือสิ่งที่ผมอยากจะอธิบายกับพวกคุณทุกคนไม่รู้ว่าเข้าใจหรือเปล่านะแล้วก็หวังว่าผมจะอธิบายได้อย่างเข้าใจเอาเป็นว่าเริ่มจากคลิปนี้เลยแล้วกันสำหรับใครที่มีคำถามอะไรอยากจะให้ผมตอบอยากให้ผมเจาะลึกเนี่ยคอมเมนต์บอกผมสุดท้ายนี้อยากจะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะที่ยังติดตามผมอยู่ที่ยังให้กำลังใจที่ยังสนับสนุนที่ยังคอยผลักดันผมตลอดเวลาขอบคุณมากจริงๆขอบคุณทุกคนมากๆที่เป็นห่วงผมตลอดเวลาหวังว่าผมจะอธิบายทุกอย่างให้คุณเข้าใจได้สำหรับวันนี้ขอทุกคนเป็นวันที่ดี Good Bye